ในการบรรพชาอุปสมบทในวันพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เพื่อลาภยศสรรเสริญไม่เป็นไปเพื่อแสวงหาลาภสักการะทั้งหลายทั้งปวงหรือไม่ใช่เพื่อเป็นไปในการที่จะเป็นเจ้าลัทธิต่างๆการประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็เพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราทหารเวลาออกรบเข้าสู่สมรภูมิในสนามรบก็ต้องรู้จักยึดวิธีในการรบรู้จักรุกรู้จักรับรู้จักหลบหลบหลีกต้องหาทางทำลายศัตรูข้าศึกให้ได้นักบวชซึ่งเข้ามาประพฤติบัติก็เช่นเดียวกันศัตรูของเราก็คือกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องต่อสู้กับกิเลสในจิตใจของเราไม่ได้ต่อสู้กับบุคคลเด่นภายนอกไม่ได้ต่อสู้ใครทั้งสิ้นศัตรูของจิตใจเราคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายหรือกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงท่านมีความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สุดอยู่ภายในจิตใจของเราเราจะทำอย่างไรจึงสามารถที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจของเราได้กิเลสกับจิตใจเราอยู่ด้วยกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้ว่าจะกี่กับกี่กันที่ผ่านมาเพราะจิตใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความหลงความไม่รู้ทำให้เราเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดในวัฏสงสารเมื่อเราจะตัดออกจากวัฏสงสารเราเข้ามาบรรพชาสมบทได้อาวุธอันเลิศที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทิ้งไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้นำมาใช้ในการที่จะต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเรามีความมั่นคงในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันขนาดไหนพระพุทธองค์ท่านชี้ทางบอกทางที่จะทำลายกิเลสให้พวกเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลศีลของพระเราก็ศีล227คือพระธรรมวินัยให้สำรวมในพระปฏิโมกข์ให้สำรวมอินทรีย์สังวรไม่ให้จิตเรายินดีร้ายในรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อเราสำรวมในศีลเราก็สามารถที่จะควบคุมร่างกายควบคุมวาจาเราให้สงบได้ถ้าท่านเขาบอกว่าต้องสำรวมจิตของเราให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนาเพราะจิตเราเคยตกเป็นธาตุของลมตกเป็นธาตุของกิเลสหลงอยู่ในรูปสิ่งที่เราสัมผัสหลงอยู่ในวัตถุธาตุทั้งหลายมีความฟุ้งซ่านมีความทุกข์เสียดแทงจิตใจของเราอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงมีความฟุ้งซ่านนานับประการมีความคิดในสิ่งที่ไม่ดีที่เผารนจิตใจของเราให้มีความทุกข์ท่านจึงให้บำเพ็ญสมาธิภาวนา
นักบวชเราสละหน้าที่การงานต่างๆในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกสละในการใช้ชีวิตครอบครัวหลีกเล้นมาอยู่ตามป่าบนเขาตามถ้ำในภาษาก็อยู่ตามสำนักหรือวัดต่างๆที่สงบสงัดเรียกว่ากายวิเวกมาอยู่ในฐานที่สงบสงัดเพื่อที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเหล่านั้นให้สงบเพราะสถานที่สงบสงัดในแต่ละแห่งไกลจากรูปเสียงที่เราสัมผัสแต่เราทั้งหลายก็ต้องสำรวมจิตใจเราด้วยระมัดระวังไม่เกิดความยินดีร้ายในรูปเสียงที่เราสัมผัสเพราะตามธรรมชาติของจิตซึ่งอาศัยอยู่กับร่างกายเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งยังมีความหลงยังมีความไม่รู้เท่าทันอารมณ์จิตก็เลยหลงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเราต้องสำรวมจิตใจเราให้ดีเมื่อมีความพอใจเราต้องมีสติรู้เท่าทันและมีปัญญาพิจารณาละความพอใจเมื่อจิตเรามีความไม่พอใจเราก็ต้องมีสติรู้เท่าทันและมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจเพื่อที่จะปรับจิตของเรานั้นให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาแต่การที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสได้นั้นเราต้องสำรวมจิตใจของเราในทุกๆเรียบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิตมันมีสติสะกดรอยความคิดสะกดรอยอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราทุกๆอารมณ์ทุกๆความคิดเราต้องรู้ให้เท่าทันแต่ในเบื้องต้นจิตเราจะไม่รู้เท่าทันหรอกเพราะจิตเราหลงมีความคิดไปกับอารมณ์มีความฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์เราจึงจำเป็นที่ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้มากถ้าเรามีเวลาว่างมากตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ควรที่จะมีสติระลึกอยู่ณปัจจุบันโดยปกติพวกเราก็วัดปฏิบัติก็ตื่นตีสามกันเป็นประจำใครจะตื่นตีสองตีหนึ่งก็แล้วแต่กำลังจิตของแต่ละบุคคลแต่มาตรฐานก็ตีสามเพื่อที่จะทำจิตตัวส่วนตัวเสร็จเดินยังคงมันนั่งสมาธิเลยรวมธรรมะสวดมนต์นอกจากจิตส่วนรวมแล้วเวลาส่วนตัวนั่นแหละต้องปรารภความเพียรในทุกๆวันหาอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรการพิจารณามรณานุสติเป็นอุบายที่ดีมากที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ให้ประมาทกำหนดว่าชีวิตของเรานั้นคงจะมีชีวิตอยู่ไม่นานไม่รู้จะพ้นคืนนี้หรือเปล่าถ้าเรากำหนดพิจารณามรณานุสติเราจะมีสติกลับมาอยู่ณปัจจุบันและรีบเร่งปรารภความเพียรในแต่ละวันตัดความกังวลใจในเรื่องอดีตตัดความกังวลใจในเรื่องอนาคตสติจะกลับมาอยู่ณปัจจุบันเมื่อสติอยู่ณปัจจุบันก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นความคิดซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตอยู่เสมอแต่ในเบื้องต้นจะเผลอไปกับอารมณ์ก็ตามแต่เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะปรารภความเพียรในทุกๆเรียบทว่างก็นั่งสมาธิทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามก็ฝึกหัดอบรมจิตของเราไปเมื่อยก็ไปเดินยังคง
ฝึกสติทำสมาธิไปจิตจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามเราต้องมีความอดทนมีความเพียรฝึกไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิมีเวลาว่างก็เดินโยมทำให้มากเจริญให้มากอันนี้คือการงานของพระเราผู้ที่ปรารภความเพียรก็ย่อมครบความสงบของจิตเมื่อความสงบเกิดขึ้นภายในจิตจิตจะสงบเยือกเย็นมีสติมีสมาธิเข้มแข็งขึ้นจิตจะไม่ค่อยหวั่นไหวกับอารมณ์และโดยธรรมชาติเมื่อเรามาอยู่ในฐานที่สงบสงัดเราจะไม่ค่อยมีอารมณ์ภายนอกเพราะรูปเสียงที่เราสัมผัสมีได้น้อยอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตเราเมื่อเราพอมีสมาธิบ้างสติจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ได้ชัดเพราะเราไม่คิดมากไม่ค่อยคิดเรื่องอดีตไม่ค่อยปรุงแต่งเรื่องอนาคตแม้ในปัจจุบันจะมีความนึกคิดปรุงแต่งมีความพอใจไม่พอใจสติสมาธิปัญญาก็จะรู้เท่าทันเป้าหมายคือหน้าที่เราละความโลภให้น้อยลงไปเรื่อยๆละความโกรธให้น้อยลงไปเรื่อยๆละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปเรื่อยๆจุดมุ่งหมายที่สูงที่สุดคือดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายคือดับความหลงทั้งหมดทั้งสิ้นให้สิ้นจากจิตของเราแต่ในเบื้องต้นเราก็ต้องพยายามค่อยๆละความโลภให้น้อยลงไปอย่างที่เราได้ละสมมุติละสมมุติกันชั่วคราวคือละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกแสวงหาวัตถุแก้แหวนกันทองต่างนี่คือละสมมุติแต่กิเลสก็ยังอยู่ในใจของเรากิเลสตัณหา ความทะเยอทะยานอยากความโลภก็ถูกกักด้วยศีลด้วยธรรมวินัยถูกกักด้วยสมาธิถูกควบคุมไว้ด้วยปัญญาแม้จะโลภไปในเรื่องปัจจัยทั้งสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาชาโลกเราก็ทราบดีแล้วว่าเราจะแก้ไขยังไงเราจะละความยินดีในปัจจัยทั้งสี่ยังไงหรือในบริขารแปดของเรายังไงไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาแม้น้อยนิดก็ตามใช้บริขารก็เพียงใช้อยู่เพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาศัยปัจจัยทั้งสี่จีวรอาหารการกบฉันเสนาสนะเภสัชยารักษาโลกก็เพื่อประทังชีวิตในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราก็ควบคุมด้วยสติปัญญาพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมและไฟ ในวัตถุธาตุทั้งหลายในปัจจัยทั้งสี่แม้นกายในกายตนก็พิจารณาเข้าไปให้เห็นเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำลมและไฟอาศัยปัจจัยสี่เขาเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันพิจารณาโดยแยบคายอยู่เสมอๆ มันก็ตัดกำลังของความโลภของกิเลสตัณหาให้น้อยลงไปเพราะเราควบคุมด้วยการสำรวมในพระปฏิโมกข์สำรวมในศีลของเรามีอินทรีย์สังวรสำรวมไม่ให้จิตเรายินดีร้ายในใบขานแปดหรือปัจจัยสี่มีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสตัณหามีปัญญามีปัญญาพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตก็จะสงบเยือกเย็นนี่การต่อสู้ความโลภกิเลสตัณหาให้ทำความรู้สึกไม่ต้องการสิ่งใดในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากการบรรลุมรรคผลนิพพานไปเป็นลำดับตั้งแต่คุณธรรมเบื้องต้นในพรพุทธศาสนาจนกระทั่งถึงอรัตผลเป็นที่สุดอันนั้นคือเป้าหมายในการเข้ามาบัญชาสมบทอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วก็เราทุกคนเรามาบวชมาประพฤติบัติก็เพื่อที่จะต่อสู้กับอารมณ์กิเลสตัณหาหรือความโกรธความไม่พอใจที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราคนทั้งหลายในโลกนี้เราจะไม่โกรธเขาแล้วล่ะ
ถ้าจะโกรธจงโกรธกิเลสในใจเจ้าของจะเป็นญาติโยมจะเป็นเพื่อนสาธมิตรเราจะสละความโกรธนั้นออกไปโกรธก็โกรธในจิตใจเจ้าของที่ยังมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจให้มีสติรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์แต่การที่จะมีสติรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์เราก็ต้องทำสมาธินั่นแหละมันหลักเดียวกันต้องมีความอดทนมีความเพียรทำสมาธิให้จิตเกิดความสงบกำลังสติพลังของสติจึงจะเกิดขึ้นและสติเนี่ยจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ชัดเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งกระแสของจิตที่คิดเพ่งโทษคนอื่นหรือคิดไม่ดีมันก็จะหายไปหรือมีความคิดมันก็จะมีสติรู้เท่าทันว่าไอ้ความคิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องให้ความคิดเพ่งโทษคนอื่นหรือตำหนิคนอื่นมันเป็นกิเลสเราควรทำลายควรละจิตใจนั้นเราไม่ยังไม่ดีเราก็ต้องละความโกรธความไม่พอใจให้น้อยลงไปสติปัญญาต้องเฝ้าดูจิตใจเราไม่ให้อารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นแม้อารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็จะมีสติรู้เท่าทันมีปัญญาที่จะพิจารณาละในขณะที่ไม่มีอารมณ์เราก็เจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันอยู่เนืองนิดเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเราการเจริญเมตตาอยู่เสมอเห็นมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจิตเราจะมีความสงบเยือกเย็นไม่มีความคิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายชีวิตของบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นมีแต่ความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเราก็วางจิตให้เป็นเบิกขาการเจริญเมตตาอยู่เสมอในทุกๆวันเมื่อถึงข่าวขับขันกระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจเราก็มีสติมีปัญญาที่ละได้เร็วเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะละอารมณ์นี้ให้น้อยลงไปหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเรานี่คือเป้าหมายแห่งการทำลายล้างแห่งการทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราไม่ใช่ว่าไปทำลายบุคคลอื่นใครพูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้มันไม่ถูกแค่พูดก็ไม่ได้แล้วก็ถือโทษกันถือโกรธกันจะถือไว้ทำไมความโกรธจะแบกไว้ทำไมความโกรธความไม่พอใจให้ละให้วางให้ยกอารมณ์ออกจากจิตแต่ถ้าไม่มีกำลังของศีลที่มั่นคงไม่มีกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาที่จะยกอารมณ์ออกจากจิตมันก็ไม่มีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ทำลายอารมณ์มันก็ไม่มีกำลังมันก็พิจารณาละอารมณ์ไม่ได้เพราะจิตมันยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เป็นตัวเป็นตนเป็นเราจิตไม่แยกจากอารมณ์เพราะเห็นว่าจิตอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันจึงไม่สามารถปล่อยวางอารมณ์ได้ยึดมั่นถือมั่นไปเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีเพราะความหลงครอบงำจิตเพราะสมาธิภาวนาเนี่ยต้องทำจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติทรงสมาธิอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็ทรงสมาธิได้นั่นแหละระดับนั้นจึงจะเห็นกิเลสตั้งแต่อย่างเบื้องต้นก็อย่างหยาบก่อนที่จะเผชิญหน้ากิเลสความโลภแล้วก็พิจารณาออกไปให้น้อยลงกิเลสอย่างหยาบความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจเราก็พิจารณาออกไปความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือกิเลสตัณหาต่างๆก็ตามเป้าหมายของสติปัญญาคือทำลายให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราความพอใจเราก็จะปล่อยวางให้ได้ให้จิตเป็นกลางความไม่พอใจก็จะปล่อยวางให้ได้ให้จิตเป็นกลางกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นไปในจิตเราก็จะดับไม่ได้ไม่ให้กิเลสตัณหาเผาลนจิตใจของเราให้เราร้อนแล้วเราจะมีสติปัญญาไปสู้กิเลสได้ไหมว่ากิเลสเผาจิตใจเรามานับภพนับชาติไม่ถ้วนจึงเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ถ้าเราไม่มีสมาธิทรงตัว
มันก็ไม่สามารถที่มีสติปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้แต่ถ้านั่งสมาธิจากไม่สงบก็ค่อยๆสงบจนทรงสมาธิในอิริยาบถนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ค่อยสงบก็มีความเพียรเดินจงกรมจนจิตสงบแล้วก็ทรงสมาธิแม้นออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิจิตก็เป็นหนึ่งแม้นออกจากอิริยาบถเดินจงกรมจิตก็เป็นหนึ่งถ้าจิตเป็นหนึ่งแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรจะเกิดขึ้นก็อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตคือความพอใจความไม่พอใจเป็นธรรมชาติของกิเลสแต่สติสมาธิจะทรงตัวอยู่ณปัจจุบันเห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นกระเพื่อมขึ้นและเราก็ส่งปัญญาไปทำลายตามหลังทำลายให้สิ้นซากอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นสติสมาธิอยู่กับจิตเห็นอาการของจิตคืออารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ส่งปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจจิตก็ปล่อยวางไม่ว่าจะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันก็ปล่อยวางเพราะสติสมาธิทรงตัวตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งก็เกิดความพอใจเป็นธรรมดาแล้วก็พิจารณาปล่อยวางไปหรือเกิดความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันสติสมาธิที่อยู่กับจิตก็จะเห็นอาการนี้ความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็ส่งปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตก็เป็นกลางทำลายแบบนี้ทำลายล้างไปเรื่อยๆเห็นความเกิดดับของอารมณ์เป็นเพียงอาการของจิตมันก็ละไปจิตก็เป็นกลางโผล่ขึ้นมาก็ตัดหัวทำลายถ้าเป็นคู่หลีก็ซัดซะให้แหลกโผล่มาเมื่อไหร่ก็ซัดนะทำลายจิตเราก็จะเป็นกลางอยู่เรื่อยจิตก็ว่างมีอารมณ์มีกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็คอยเฝ้าอยู่โผล่ขึ้นมาก็ซัดซะตัดหัวทำลายถ้าเป็นปืนก็ยิงทำลายทำลายล้างให้สิ้นไปเนี่ยมีความแค้วคล่องชำนาญเกิดตัณหาเกิดขึ้นก็พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานหรือพิจารณากายในกายตนก็มีอาวุธอยู่อาวุธประจำใจมีอยู่คือสติปัญญาเนี่ยทางในการทำลายกิเลสทำลายล้างไม่ใช่ทำลายเฉยๆทำลายแล้วล้างให้มันสิ้นแต่ถ้าไม่มีสมาธิกิเลสตัณหาก็พาให้จิตฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาแม้จะเป็นนักบวชก็ตามก็พาให้ฟุ้งซ่านไปพาให้คิดเรื่องไร้สาระมีท่ามีทางที่สู้กิเลสไหมความเพียรทำไม่มากทำจนจิตเป็นหนึ่งจึงจะพอที่จะต่อกรกิเลสตั้งแต่ยังยาวจิตว่างกับพิจารณากายในกายซ้อมฝึกซ้อมพิจารณาไม่เคยพิจารณาผ้าใหม่ก็ฝึกซ้อมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกกรรมฐานที่อุปชาได้ให้มาในการเข้ามาบวชให้พิจารณาสิ่งที่หยาบหยาบสิ่งที่เห็นได้ง่ายพิจารณาผมเห็นเป็นปฏิคูณพิจารณาหนังเห็นเป็นปฏิคูณพิจารณากระดูกให้แตกสลายลงไปนี่เลยพิจารณาฟันพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเนี่ยยังหยาบหยาบก็ค่อยๆฝึกซ้อมพิจารณาเมื่อมีกำลังของสมาธิกำลังสติปัญญาฝึกซ้อมว่างๆก็ซ้อมพิจารณาเหมือนก็ซ้อมอาวุธอ่ะเขาจะยิงปืนแม่นเขาซ้อมยิงเป้า ยิงเป้าซ้อมยิงเป้ายิงครั้งแรกก็ไม่ถูกซ้อมยิงไปเรื่อยก็เข้าเป้ามันก็แม่นขึ้นเลยหรือเล่นกีฬาแต่ละประเภทก็เหมือนกันฝึกซ้อมไปเรื่อยก็ค่อยๆเก่งนี่ก็ซ้อมพิจารณากายในกายเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาขี้คายให้เห็นความเสื่อมความเป็นปฏิกูลความไม่เที่ยงซ้อมไปเรื่อยก็ชำนาญเพราะเราฝึกหัดใช้สติปัญญาชอบซ้อมคิดพิจารณาถ้าบางคนมีนิมิตอสุภกรรมฐานเกิดขึ้นก็ยิ่งเป็นไปได้ง่ายเพราะเกิดขึ้นเพื่อให้จิตเห็น
เห็นนิมิตอสุภกับฐานเป็นซากศพเน่าบางแห่งบางนิมิตภายนอกก็ตามเราก็กำหนดดูดูไปดูมันก็แตกให้เห็นแตกทำลายกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟให้จิตเห็นมันก็ปล่อยวางยังไม่ทำจิตให้สงบแล้วเห็นนิมิตตัวเองเป็นซากศพเน่าบางแห่งบางเป็นโครงกระดูกเราสติเพ่งดูเพ่งดูภาพนิมิตนั้นเพ่งดูภาพนิมิตก็จะแตกอสุภะกรรมฐานก็เน่าเปื่อยผุพังไปกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟไปสู่ความว่างไม่มีอะไรนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่แตกก็ใช้สติปัญญาทำลายพิจารณาให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงถ้าพิจารณาทุกๆวันมันก็ชำนาญของฝึกฝนบ่อยมันก็มีความชำนาญสติปัญญาแข็งคล่องเมื่อเราจะใช้อาวุธเนี่ยซ้อมยิงปืนจนชำนาญซ้อมดาบจนชำนาญเนี่ยอันนี้ซ้อมสติปัญญาซ้อมในการพิจารณาร่างกายฝึกซ้อมไปก็ชัดขึ้นชัดขึ้นมีความแข็งคล่องว่องไวของสติปัญญาจะพิจารณาในรูปแบบไหนก็พิจารณาได้หมดจะพิจารณาการ32ก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงเป็นปฏิกูลเห็นได้ในจิตจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็เห็นความเสื่อมความแตกสลายไปกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟหรือแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็เช่นเดียวกันนะก็อยู่ในเรื่องของร่างกายถ้าซ้อมพิจารณาทุกวันทุกวันมันทำไมจะไม่ชำนาญมันจะแค่วคล่องชำนาญในการพิจารณาจิตมันก็เห็นค่อยๆเห็นขึ้นเห็นขึ้นมันก็เบื่อเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ยืดตนมันจะไม่ปล่อยวางนี่มันเบื่อเห็นก็ค่อยๆปล่อยวางโอ้ไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นทำไมกายนี้เป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมันก็ค่อยปล่อยค่อยๆถอนค่อยๆถอนแต่ความหลงค่อยๆปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อมันปล่อยน้อยไปปั๊บความโลภมันจะน้อยตามความมาฆ่าพยาบาทก็จะหมดไปความโกรธมันก็มีแต่มีน้อยลงความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงเพราะมันเบื่อมันเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ยืนตนร่างกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงไม่ยืนตนมันปล่อยวางร่างกายเรามันก็ปล่อยวางร่างคนอื่นเหมือนกันความยินดีในกามทั้งหลายมันก็น้อยลงนี่สติปัญญาอำนาจของสติปัญญาที่จะเผาผลาญกิเลสต่อสู้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยสู้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วสติปัญญามันก็คมเจอกิเลสตรงไหนก็ซัดตรงนั้นนะเจอในปัจจุบันซัดในปัจจุบันมีสติอยู่ปัจจุบันกิเลสมันก็เกิดในปัจจุบันจะดับกิเลสก็ดับในปัจจุบันไม่ได้เกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วมันเป็นอดีตไปแล้วไม่ได้คือเกิดเดือนหน้าปีหน้ามันก็เป็นอนาคตมันเกิดในปัจจุบันนี่แหละถ้าผ่านวันนี้ไปวันนี้ก็เป็นอดีตถ้าไปถึงพรุ่งนี้ก็เป็นปัจจุบันนั้นสติอยู่ปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดสติเป็นฐานสายเอกเราเสริมสร้างพลังของสติด้วยการทำสมาธิทำให้มากเจริญให้มากต้องปรารภความเพียรถ้าจิตมันพิจารณากายในกายมันเห็นชัดก็ค่อยๆปล่อยวางไปเห็นชัดเต็มรอบเข้าความโลภก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปความยินดีความทั้งหลายก็น้อยลงไปนี่มันทางมีเส้นทางเดียวนะพูดให้ฟังประจำมันไม่มีทางอื่นการพิจารณาก็ไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นแล้วมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายเนี่ยทางเส้นทางเดียวจะพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมทางมันทางเดียวจะไปทางไหนเมื่อละกิเลสให้บางลงจะละกิเลสส่วนที่มันละเอียดยังมีอยู่ในจิตความโลภยังมีอยู่ก็คือเป้าหมายของเราทำลายล้างให้ได้ความไม่พอใจความโกรธยังมีอยู่ก็เป้าหมายเราต้องทำลายต่อไปถ้ายังมีอยู่ถ้ามันยังไม่หมดสิ้นความยินดีในกามทั้งหลายยังมีอยู่นั่นแหละคือเป้าหมายเรามันไม่หมดสิ้นเมื่อไม่หมดสิ้นเราก็จะทำลายให้ได้ศีลก็ทรงตัวกำลังเข้มแข็งอยู่แล้วเป็นปกติมีสติวินัยสมาธิก็ละเอียดขึ้นเพราะปรารภความเพียรในทุกๆย่างก้าวในทุกๆวันในทุกๆขณะจิตสมาธิทำไมจะไม่เกิดขึ้นสมาธิก็ยิ่งแนบแน่นขึ้นสติปัญญาก็คมกริบ
นี่มันรับมีดรับมีดมันรับมีดมีดมันคมแล้วไปฟันอะไรก็ขาดเราทำสมาธิให้จิตสงบกำลังของสติปัญญามันก็มีกำลังมากมันก็คมเนี่ยนี้มันก็จะสามารถที่จะพิจารณาละความโลภมันน้อยลงไปได้อารมณ์ความโลภที่มีอยู่กิเลสตัณหามีอยู่สติปัญญาก็รู้เท่าทันเพราะจิตเป็นหนึ่งจะโลภอะไรไม่ต้องการอะไรมันโผล่มานิดหน่อยก็พิจารณาปล่อยวางพิจารณาวัตถุธาตุให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟไม่ต้องการอะไรระวังกิเลสตัณหาจอกมาทางบริขาร8ปัจจัยทั้ง4เราก็ควบคุมเราระวังตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยไม่มีความหมายไม่ต้องการอะไรใช้สอยปัจจัยทั้งหลายก็เพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนั่นก็คุมมันไว้ขนาดนั้นมันจะโผล่ไปจากไหนโผล่มาก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมันก็สงบลงไปความโลภก็ดับลงไปดับชั่วคราวก็ตามนั่นความโกรธความไม่พอใจโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็ชำนาญนี่เพราะมันฝึกซ้อมมาตั้งแต่แรกแล้วนี่มันก็มาหน้าไหนมันก็มาหน้าเดิมอะความโกรธความไม่พอใจสติมันรู้เท่าทันปัญญาก็พิจารณาเราก็เจริญเมตตาทุกๆวันใจเราก็มีกำลังเห็นความโกรธก็ละได้เร็วเนี่ยอารมณ์มันก็เห็นเกิดดับอารมณ์ก็เกิดดับมันก็ไม่เที่ยงก็ปล่อยวางได้ความยินดีในกามหลายมันเกิดอีกมันยังมีอยู่ก็พิจารณากายในกายมันละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ชำนาญเนี่ยพิจารณาการ32ก็ชำนาญนะพิจารณาสภาวะฐานก็ชำนาญแล้วพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ชำนาญพิจารณาย้ำลงไปย้ำลงไปถ้าเต็มรอบครับมันก็ปล่อยวางเบื่อหน่ายเกิดความสดทั้งเวทเกิดปิติเกิดการปล่อยวางกายไม่เที่ยงจริงไม่ใช่ตัวตนจริงมันก็ปล่อยวางปล่อยวางความโลภก็ดับไปบางไปความโกรธก็บางไปนี่ทางมันมีทางเดียวเนี่ยถ้าจดจ้องให้ดีความยินในการทำงานออกมาจากไหนออกมาจากจิตสติเฝ้าดูจิตก็เห็นก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายตนเห็นความไม่ใช่ตนในกายตนมันก็ปล่อยวางเห็นจนเข้าใจเห็นรู้ทั่วถึงมันก็ค่อยๆปล่อยวางกายเป็นลำดับไปปล่อยวางกายอย่างหยาบก็ปล่อยไปแล้วปล่อยวางกายอย่างกลางมันก็ค่อยละไปมันปล่อยแล้วความโลภก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปความยินดีการทั้งหลายก็น้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปอีกเนี่ยแล้วทางจะเดินต่อก็ทางเดิมนะเนี่ยพูดประจําทางเดิมศีลสมาธิปัญญาศีลก็ทรงตัวอยู่เป็นปกติสมาธิมันก็ละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์มันน้อยกำหนดสติทำสมาธิภาวนาก็เข้าสู่ความสงบเดินโยกมก็สงบนั่งสมาธิก็สงบอยู่เนี่ยบททั่วไปก็สงบกิเลสโผล่มาก็ตีหัวโผล่ขึ้นมาก็ทำลายเนี่ยมันก็เห็นชัดเนี่ยก็เฝ้าดูจิตไม่ไปดูคนอื่นคนอื่นเขาทำอะไรก็เรื่องเขาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเป็นโทษเขาทำอะไรไม่ดีก็เรื่องเขาส่วนจิตของเรายังมีกิเลสอยู่เราก็ต้องตามล้างตามผ่านนะมันก็เห็นชัดเนี่ยแล้วจิตเราทรงสมาธิเนี่ยอารมณ์ความโลภโผล่มาก็เห็นความเกิดดับมันก็ปล่อยวางไม่รู้จะโลภอะไรอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปมันก็ไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นอะไรมันเป็นเพียงอาการของจิตความยีในกามแต่เกิดขึ้นไม่ดับก็พิจารณาไปพิจารณากายที่ละเอียดขึ้นไปเนี่ยพิจารณาสภาวะกรรมฐานทะลุปึ้งไปถึงความว่างพิจารณาแยกธาตุกรรมฐานก็ทะลุไปถึงความว่างมันแค่วคล่องชำนาญกำหนดปุ๊บมันก็ทะลุถึงความว่างนี่มันชำนาญพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณาจนรู้ทั่วถึงรู้หมดเข้าใจหมดในเรื่องร่างกายมันก็ปล่อยวางกายที่เป็นอดีตที่มันแปรเปลี่ยนมันนัดปัจจุบันเนี่ยปล่อยวางเลยกายที่แปรเปลี่ยนเป็นอนาคตก็พิจารณาไม่รู้กี่ครั้งแล้วพิจารณานับไม่ถ้วนมันก็ปล่อยวางมันทนไม่ได้หรอกกิเลสทนไม่ได้พิจารณาย้ำจนมันเข้าใจมันปล่อยวางปล่อยวางกายในเป็นบันเนี่ยมันรู้มันมองเห็นก็รู้มันเป็นปฏิกูลมันเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นมันเป็นเหมือนกันเห็นปั๊บมันถอนมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปภายนอกก็ดีรูปภายในคือร่างกายเราปล่อยวางถอนออกมา
คือปล่อยวางสมมุติจิตมันก็ถึงวิมุตตนะมันก็ว่างมันไม่ติดในกายตนไม่ติดกายบุคคลอื่นมันก็เลยดับวัตถุธาตุทั้งหลายโลกนี้นี่การปล่อยวางเป็นขั้นตอนแบบนั้นจิตก็เลยสงบเยือกเย็นความโลภดับลงไปความโกรธดับลงไปความยินดีกามทั้งหลายดับลงไปสติสมาธิทรงตัวอยู่ณปัจจุบันทรงตัวด้วยสมาธิและปัญญาที่ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายจนจิตสงบเย็นไม่เย็นยังไงไฟคือความโลภมันดับไปไฟคือความโกรธดับไฟแห่งตัณหาราคะมันดับลงใจก็เย็นเลยไม่มีไฟเผาใจนี่สงบเย็นเป็นแบบนั้นความสุขที่แท้จริงก็พบมาเป็นลำดับลำดับจนละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดมันก็รู้เลยหมดหน้าที่การพิจารณากายไม่รู้พิจารณาไปหาอะไรเข้าใจหมดแล้วเนี่ยจะพิจารณาทำไมมันก็ไม่พิจารณาจะพิจารณาละความโลภอีกเหรอก็ไม่พิจารณาพิจารณาทำไมจะพิจารณาละความโกรธเหรอก็ไม่พิจารณาพิจารณาละทำไมก็ไม่มีจะพิจารณาทำไมจะพิจารณาความยินดีในกามทั้งหลายจะพิจารณาทำไมก็มันดับไปแล้วแล้วจิตก็ว่างเมื่อว่างก็ไม่เห็นกิเลสจิตว่างจะไปเห็นกิเลสอะไรความโลภ ก็มองไม่เห็นความโกรธก็มองไม่เห็นความดีในกามทั้งหลายก็มองไม่เห็นจะไปเห็นอะไรก็ไม่มีจิตเลยเป็นอิสระจิตเลยเป็นจิตที่สะอาดมันซักฟอกด้วยศีลสมาธิปัญญาซักฟอกจนความโลภดับความโกรธดับความดีในกามทั้งหลายดับคือความสกปรกมันหายไปจิตเลยสะอาดหากิเลสไม่เจอถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดหากิเลสไม่เจอมีแต่ความสงบเยือกเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีการไม่มีเวลาทุกๆขณะจิตกิเลสไม่มาแผ่วพานภายในจิตใจนี่จิตสงบเยือกเย็นเนี่ยเนี่ยพูดละกิเลสตรงนี้มันก็สบายในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงที่สุดเพราะจิตยังมีความหลงละอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในอนาคตแต่มันยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตเนี่ยเอาเข้าไปสิยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตแล้วจะปล่อยวางไงอันนี้ยากสติปัญญาไม่ละเอียดพอก็ไม่เห็นจิตที่ละเอียดที่เป็นจิตวิชาที่เป็นความหลงส่วนละเอียดไม่มีทางเห็นเพราะมันกิเลสกับจิตอยู่ด้วยกันจึงบอกอยู่เสมอว่านี่แหละชี้ทางบอกทางไว้จิตมันก็ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างณปัจจุบันว่าเป็นจิตมันไม่ปล่อยปัจจุบันนะความเคยชินที่เวทนาความสุขสุดละเอียดความสงบเยือกเย็นของสมาธิของรูปฌานรูปฌานก็ดีแล้วแต่กำลังจิตแต่คนก็ยึดหมดนะว่าเป็นจิตมันจะคุบความสุขสุดละเอียดว่าเป็นจิตเวทนาความสุขสุดละเอียดประณีตก็เป็นความสงบเยือกเย็นเป็นความว่างนั่นแหละคือจิตที่มันหลงมันยึดความจำได้ไม่รู้จำอดีตเรื่องต่างๆก็ยึดหมายเพราะมันยึดมาไม่รู้กี่กับกี่คันมันจะให้ปล่อยวางยังไงความนึกคิดปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเพื่อทำลายกิเลสมาเนี่ยทำลายศัตรูข้าศึกมาเนี่ยก็เป็นจิตไม่เป็นจิตได้ไงความนึกคิดปรุงแต่งมันหลงเนี่ยความนึกคิดปรุงแต่งที่ทำลายกิเลสมันก็ยังไม่ใช่จิตเอาขนาดนั้นนะเรื่องของสติปัญญาที่ละเอียดสติปัญญาซึ่งทำลายกิเลสมันก็ไม่ใช่จิตอีกเอ้ามันไปยังไงงงมีไก่ตาแตกสติปัญญาที่ทำลายกิเลสยังไม่ใช่จิตอีกแล้วอะไรเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆมันไม่ใช่จิตอ่ะมันจะเหลืออะไรก็เรายึดว่าความนึกคิดปรุงแต่งที่เราทำลายศัตรูข้าศึกมาด้วยกันมันเป็นจิตที่แท้เป็นแค่องครักษ์แล้วองครักษ์นี่มันจะทอยศเราหลอกลวงมาตลอดนี่แหละเวลาบ้านเมืองไปลบชนะศัตรูข้าศึกนะเข้าไปครองเมืองแล้วองครักษ์ที่ตามพิทักษ์ใจนะเราจะนึกว่าเป็นองครักษ์ที่ซื่อสัตย์เราคิดว่าบ้านเมืองสงบที่ก็บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเราบอกให้องครักษ์ไปดูที่ทำไมมันวุ่นวายองค์กรก็ไปกระซิบบอกว่าเงียบๆให้อยู่ในความสงบเดี๋ยวหัวหน้ารู้
เนี่ยเดี๋ยวเจ้านายรู้กลับมาก็รายงานว่าสงบเรียบร้อยไม่มีอะไรนี่สติปัญญาไอ้ขันขานความนึกคิดปรุงแต่งนั่นแหละมันจึงเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่จิตแต่เราใช้มันเพื่อทำลายกิเลสแม้สติปัญญาก็เป็นอาการของจิตนี่มันงงนะเนี่ยความนึกคิดปรุงแต่งมันก็ไม่ใช่จิตเราปรุงแต่งมาตลอดแม้แต่ปรุงแต่งทำลายกิเลสภายในจิตใจเราก็ต้องใช้สติปัญญามันยังไม่ใช่จิตอีกเอาดิมันจะทำลายยังไงการรับรู้ต่างๆรู้ตั้งแต่เบื้องต้นมาละกิเลสอย่างหยาบก็รู้ละกิเลสอย่างกลางก็รู้การรับรู้มันไม่ใช่เราอีกเอ้างงไปใหญ่ท่านให้ทำลายจิตว่างจากความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายจิตแต่ยังมีความหลงอวิชชาที่มันครอบงำจิตมันต้องทำลายให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างครูบาอาจารย์ที่ว่าเผามันเลยกิเลสศัตรูมันเข้าไปอยู่ในบ้านเผามันมันจะเหลืออะไรมันก็รู้เองนี่เผามันทำลายจิตอวิชชาที่มันเป็นอาการของจิตสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดนี่สติปัญญามาใช้ถ้าไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดที่มันละเอียดไปด้วยกันสติปัญญาก็ต้องเห็นการกระเพื่อมของกิเลสส่วนละเอียดความสุขมันก็เกิดดับไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงการรับรู้ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับหมดฮะมันไม่เที่ยงสติปัญญาพิจารณาเห็นในจิตเหมือนกับการพิจารณาร่างกายพิจารณาซ้ำๆซากๆมันก็ปล่อยวางไปพิจารณาจิตก็พิจารณาซ้ำๆพิจารณาไปเห็นความไม่เที่ยงก็ดับ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 เต็มรอบมันก็ปล่อยวางปล่อยวางจิตก็เป็นอิสระมันก็ขาดการสืบต่อจิตเลยไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณทำลายมันหมดเมื่อขาดการสืบต่อก็ขาดการปรุงแต่งในจิตเพราะจิตไม่ต่อเนื่องกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะใช้ก็เพียงใช้อยู่ไปตามสมมุตินี่นี่คือการปล่อยวางคือดับความหลงให้สิ้นจากจิตคือการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อปล่อยวางจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาจากจิตที่สะอาดเมื่อดับความหลงส่วนละเอียดก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์นี่เป้าหมายแห่งการปฏิบัตินี่กิเลสยังมีอยู่แล้วก็ดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยจนมันไม่เหลืออะไรไม่เหลือซากไม่เหลือซากไม่เหลือทางที่จะให้ดับแล้วจิตเลยเป็นอิสระครูบาอาจารย์จึงกล่าวสมมุติไม่รู้กล่าวอะไรเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์มันบริสุทธิ์แล้วมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้เท่าทันปล่อยวางมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทางดำเนินก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราจะปฏิบัติก็เพื่อละกิเลสความโลภความโกรธความหลงอย่าไปติดสิ่งต่างภายนอกให้รู้จักทางการปฏิบัติทางเส้นทางก็มีเส้นทางเดียวมันเป็นศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญารู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการจะไปซ้ายไปขวาอย่าไปออกนอกทางอย่าไปหาสิ่งภายนอกไปดูสิ่งภายนอกไม่เอาสิ่งภายในใจของเราบางทีไปดูก้อนหินไม่รู้อะไรก้อนหินก็สมมุติบางทีไปลอยพระบงพระบาทรู้จักไหมลอยพระบาทไปดูอะไรลอยพระบาทที่สมมุติขึ้นมาจะเป็นหินของจริงก็ตามของปลอมก็ตามเขาสมมุติขึ้นมาด้วยลอยพุทธบาทพระพุทธเจ้าท่านให้ดูปฏิทาของท่านไม่ได้ดูหินพระเราก็จะไปแตกตื่นอะไรไปดูหินแล้วก็ไปแปะนู่นแปะนี่มันก็โยมก็ไหว้ต้นไม้เลยพระเราต้องรู้จักเรื่องการปฏิบัติคือละความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นจากใจเรารอยพระบาทที่ท่านก้าวเดินน่ะ
ให้ดูปฏิปทาของพระศาสดาว่าปฏิปทาท่านดำเนินยังไงจึงทำให้จิตบริสุทธิ์พระอนุสาวกทั้งหลายท่านดำเนินยังไงจึงทำให้จิตบริสุทธิ์นี่แหละรอยพระบาทสมมุติแค่นั้นแต่คนเราไม่รู้จักไปดูรอยเท้าไปดูนิ้วไปดูรอยใหญ่รอยเล็กไม่ดูเข้ามาที่ใจตัวเองจอกนอกทางก็สมมุติบางทีรอยพระบาทจำลองก็จำขึ้นมาให้คนได้ลึกถึงแค่นั้นเองไม่มีอะไรอย่าไปแตกตื่นมากเนี่ยมีหลักในพระปฏิบัติเอาให้มันถูกทางพาคันเป็นเพนโอนากิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไปแตกตื่นก็ไม่แตกต่างคารวานกิเลสอยู่ที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจความโลภอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่ไหนความดีในความทั้งหลายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราก็ค้นคว้าหาทางทำลายอาวุธพระพุทธองค์ทรงให้แล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต่อสู้กิเลสทำลายกิเลสให้สิ้นซากไปได้ไม่ต้องไปหาทางอื่นความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครเล่าจะรู้ถึงความตายที่จะปรากฏขึ้นไม่ช้าก็เร็วสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมมีความแตกลายไปตามธรรมชาติเพราะนั้นพึงเร่งความเพียรปราลบความเพียรหาบายให้กับศรัทธาความเพียรอยู่ในทุกๆวันอย่านิ่งนอนใจเคยเห็นไหมคนหัวใจวายเสียชีวิตไปกระทันหันเคยได้ยินไหมคนเส้นโลหิตในสมองแตกเสียชีวิตไปกระทันหันเคยได้ยินไหมคนเกิดบาดเจ็บเสียชีวิตไปกระทันหันเราอย่าคิดว่าเราจะมีอายุถึง80ปี90ปีชีวิตนี้ไม่แน่นอนจะทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ในแต่ละวันแต่ละคืนเราก็จะพบความสุขในการบำเพ็ญศีลก็เกิดความสุขความสงบของจิตในการบำเพ็ญสมาธิก็เกิดความสงบเยือกเย็นภายในจิตในการมีปัญญาทำลายกิเลสละความโลภให้ความโกรธความหลงให้มันน้อยลงไปใจก็พบความสุขที่แท้จริงแล้ววันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธรรมยังโอวาทกถาสาธุการังคาถามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทาถ้าเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมพระใหม่มีปัญหาไหมมีอะไรก็ถามในที่ประชุมนะบางทีเราก็ไม่สะดวกบางทีมีการงานช่วงประชุมก็มีโอกาสภาวนาติดขัดตรงไหนไม่สะดวกในการภาวนาก็ปรารภทำได้ที่ผมฟังครับของอาจารย์แล้วก็เคยจะถามอาจารย์คนที่ท่านพิจารณากายเป็นหมดแล้วเนี่ยครับท่านจะเห็นจิตตัวเองแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตของมันไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นเหรอเหมือนพอมันไม่มีกายเกิดขึ้นมาความโลภโกรธหลงขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะต้องพิจารณาความว่างในจิตนั้นเหรอก็ที่พูดให้ฟังไงก็พี่ก็พูดฟังจบแล้วก็พิจารณาจิตพิจารณากิเลสจิตว่างเห็นอะไรพูดให้ฟังเมื่อกี้การพิจารณากรรมฐานเวลาเราเห็นภาพนี่เราจะเห็นเหมือนลืมตาเลยไหมครับหรือว่าก็มันเห็นในจิตมันชัดกว่าบางทีภาพไม่ชัดเหมือนลืมตาแต่ว่ามันเห็นในจิตมันชัดกว่าที่จะลืมตาดูอสุภะภายนอกเช่นดูซากศพดูศพเนี่ย
ลืมตาดูบางทีไม่ชัดเหมือนกับเห็นในสมาธินะแล้วแต่กำลังของจิตแต่บุคคลแบบแต่ก่อนเราพิจารณาสภาวะกรรมฐานอยู่ประจำพอเพื่อนชวนไปดูผ่าศพที่โรงพยาบาลศรีราช ครั้งแรกเลยที่ไปดูน่าจะตอนพรรษา4พรรษา5ไปดูแล้วก็ไปดูว่าผ่าศพนะชัดนะผ่าตั้งแต่กระโหลกศีรษะผ่าซี่โครงหน้าอกดูหัวใจปอดลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ดูต่างไปดูครั้งแรกยังไม่ชัดเท่ากับที่เราเห็นในสมาธิเลยมันซึ้งกว่ากันเฉยๆดูภายนอกนี่คือการใช้นิมิตอสุภกรรมฐานนั่นมันเห็นชัดในจิตมันไม่ซึ้งเหมือนเห็นในนิมิตเหมือนเรานั่งสมาธิเด่นคงมันก็เลยจืดไปดูผ่าศพก็เฉยๆมันเห็นน้ำมากแล้วอันนี้หมายถึงถ้านิมิตเกิดขึ้นในจิตจริงเรามีสมาธิมีสติปัญญาที่พิจารณามันจะเห็นชัดทราบซึ้งกว่ากันนั่นปล่อยวางงั้นถ้าเห็นด้วยตาภายนอกนะเจ้าหน้าที่ก็ผ่าศพหมอที่ผ่าศพบรรลุธรรมไปหมดแล้วมันผ่าวันไม่รู้กี่ศพอาทิตย์ไม่รู้กี่ครั้งนั่นแหละเพราะเขาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตแล้วไม่เป็นหนึ่งก็แล้วแต่ว่ากำลังของสมาธิหรือของนิสัยปัจจัยแต่ละคนเนี่ยบางทีบางคนก็เห็นภาพโครงกระดูกชัดเห็นภาพซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างชัดเห็นภาพเป็นน้ำเหลืองไหลหรือว่าพองชัดเหมือนที่เมื่อเราเห็นภาพมันไม่ชัดเหมือนตาเนื้อแต่ว่ามันซึ้งใจกว่าแล้วมันเห็นแล้วมันปล่อยวางมันสดสังเวชกว่าที่จะเห็นภายนอกมันเป็นแบบนั้นมันเห็นในสมาธิแล้วปัญญามันเห็นมันเห็นความไม่เที่ยงไปพร้อมกันและจิตมันเลยปล่อยวางไปพร้อมกันแต่บางทีเห็นในบททั่วไปเนี่ยว่ามันไม่พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญามันยังไม่เป็นหนึ่งมันเลยปล่อยวางยากถ้าเห็นในนิมิตในสมาธินะมันจิตมันเป็นหนึ่งแล้วมันรวมอยู่นั่นมันเลยพร้อมด้วยทั้งศีลสมาธิปัญญามันเลยปล่อยวางไปได้ง่ายๆแต่แบบบอกแล้วไงภาพอาจจะไม่ชัดไม่คมชัดเหมือนตาเนื้อแต่จิตมันเห็นชัดกว่าแต่บางภาพก็ชัดแล้วแต่กำลังแต่ยังไงก็ถ้าเห็นในนิมิตเนี่ยมันเชื่อจิตมันเชื่อมันเข้าใจมันยอมรับแต่ชัดไม่ชัดไม่สำคัญให้จิตมันปล่อยวางได้นั่นแหละตรงนั้นเอาสำคัญตรงที่จิตมันเชื่อแล้วมันปล่อยวางจะไม่ชัดแต่จิตมันเชื่อปล่อยวางก็ถือว่าใช้ได้จะชัดจิตมันเชื่อมันปล่อยวางก็ใช้ได้แต่ชัดหรือไม่ชัดมันปล่อยวางไม่ได้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นี่เราเห็นลืมตาเห็นซากศพคนตายสัตว์ตายแต่จิตเราเห็นชัดแต่ไม่ปล่อยวางก็ใช้ไม่ได้นี่เป็นแบบนั้นในเรื่องการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องความชัดไม่ชัดนะเขาเอาการที่เห็นแล้วเกิดความสดสังเวชหรือเกิดการปล่อยวางเป็นสำคัญการละความยึดมั่นถือมั่นเป็นสำคัญตรงนั้นเขาจะไม่เน้นว่าชัดไม่ชัดไม่รู้ละแต่ส่วนมากก็จะชัดในจิตเจ้าของพิจารณาบ่อยก็ชำนาญแต่ต้องทรงตัวของสมาธิเราพิจารณาครั้งหนึ่งวันนี้เกิดเห็นชัดเราทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์มาพิจารณาใหม่ก็ไม่เคยชัดต้องพิจารณาทุกๆวันดีแต่ถ้ากำลังมากจริงอ่ะพิจารณากายครั้งทีว่าไม่ต้องพิจารณา3วัน7วันก็ได้สำหรับคนมีกำลังมากนะเนี่ยแล้วระหว่าง3วัน7วันทำอะไรมันทรงสมาธินั่นแหละแล้วพิจารณาอย่างอื่นแต่เรื่องของกายนี่พิจารณาทีเดียวทิพย์ทะลุไป3วัน7วันมันไม่อยากพิจารณามันเข้าใจมันปล่อยวางชั่วคราวมันก็ได้สำหรับบางคน
แต่ว่าถ้ากำลังมันน้อยก็หมั่นพิจารณาทุกวันทุกวันวันอย่างน้อยวันละครั้งแล้วบางทีมันปล่อยวางไปก็อย่าคิดว่าอย่าไปต้องดูจิตดีบางทีมันปล่อยวางชั่วคราวถ้าเราวิปัสสนูกิเลสเราก็คิดว่ามันปล่อยวางไปแล้วแต่มันจะกำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนหินทับหญ้ามันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นให้มันเห็นในจิตของตัวเองแล้วมันเชื่อในจิตตัวเองว่าปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วมันก็ไม่สงสัยถ้ามันยังมีความสงสัยอยู่มันก็แสดงว่ากิเลสมันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ภายในจิตนี่มันก็ละเอียดอยู่ถ้าสติปัญญาไม่คมเราก็นึกว่าเอาพิจารณาแล้วมันไม่ต้องพิจารณาอีกแต่ว่าวันใดวันหนึ่งแบบกิเลสมันตีขึ้นมามีเยอะแยะไปในหมู่นักบวชที่วิปัสสนูกิเลสมันลงนึกว่าหมดกิเลสแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หมดจริงบอกมันตีขึ้นมาอยู่ไม่ได้เยอะแยะตีขึ้นมาจิตฟุ้งซ่านอยู่ไม่ได้เลยแม้อยู่ในเพศผ้าเหลืองผ้ากาสะพัดก็อยู่ไม่ได้ตอนภาวนาสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีหลายท่านเนี่ยแต่มันไม่ขาดเมื่อไม่ขาดมันตีกลับมันแรงเอาจนอยู่ไม่ได้เลยมีเคยมีเพื่อนสาธมิกหลายท่านเป็นบางคนภาวนาไปบอกกิเลสกามหมดแล้วกามน่ะผักได้เลยหมดแล้วเนี่ยพอประมาทสติปัญญามันอ่อนลงปั๊บกิเลสมันตีมันจริงๆกับจะฆ่าตัวตายก็มีขนาดนั้นมันคิดฟุ้งซ่านแล้วสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้ลาสิกขาไปนี่บางท่านเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็วิปลาสวิปัสสนูกิเลสไปบางทีคือสติปัญญาไม่คมพอไม่รู้จักเรื่องว่าพิจารณาให้รู้จักเรื่องเห็นนู่นเห็นนี่รู้นู่นรู้นี่ก็เป็นเครื่องใช้อยู่เท่านั้นแหละเนี่ยแต่สติปัญญาไม่ทันก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนแทนที่จะละมันก็วิปลาสไปก็มีมันเป็นอย่างนั้นนะมันต้องทันกันต้องระมัดระวังเนี่ยเพิ่งว่าเอาให้แน่ใจมันจะหมดหรือยังหมดไหมการพิจารณามันสิ้นเชิงหรือยังมันจะรู้ขึ้นถ้ามันถูกทางก็โชคดีไปถ้ามันหลงก็ขนาดที่ว่าปฏิบัติมามันหมดมันก็นึกว่าหมดเนี่ยกิเลสมันเป็นไงมันหลอกเข้าใจว่าหมดคิดดูนี่ในเพื่อนสัตธรรมิกมีนะปฏิบัติมาผมหมดแล้วไม่มีแล้วแต่วันดีคืนดีมาปั๊บเพื่อนเขาไปมีภรรยาเนี่ยหมดละคนปฏิบัติภาวนาจิตมันบริสุทธิ์แล้วล่ะเนี่ยมันภาวนาหลงไปถึงขั้นอรหันต์ก็มีนะจิตบริสุทธิ์พอมันตีกลับก็อยู่ไม่ได้ปาราชิกบางก็มีศึกไปมีครอบครัวมีนี่มันแตกออกไปนู่นนะแต่ว่ามันหลงไงหลงคิดว่ามันบริสุทธิ์หลงคิดว่าเป็นนาคามีหลงคิดว่าเป็นอาหารบทมันจะหลงก็ไปมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็ต้องแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมด้วยเนี่ยให้หลวงพ่อที่มาจากวัดของแบ่งอายุเท่าไหร่ละชื่ออะไรชื่ออะไรวิรัตครับผมวิรัตครับผมชื่ออะไรเราชื่อไอ้อายุเท่าไหร่อายุผมเข้าหนึ่งเจ็ดแล้วเออตอนนี้ไม่ต้องรับบาตรพระแล้วนะเมื่อเช้าเห็นถือบาตรสะพายบาตรใครล่ะเมื่อเช้าสะพายบาตรใครเออไม่ต้องให้หลวงพ่อรับไหมไม่ต้องแล้วอายุ60แล้วไม่ต้องแล้วอายุมากแล้วบวชเมื่ออายุมากไม่ต้องแล้วแหมเรารุ่นลูกมั้งเนี่ยรุ่นลูกฮะน่าจะรุ่นหลานนะเออให้หลวงพ่อรับบาตรให้ยกวัดให้นะพระอายุ60แล้วไม่ต้องรับบาตรหรอกนะอายุมากแล้วความจริงพระหนุ่มน้อยต้องรับบาตรท่านอันนี้เห็นยังรับบาตรยังทำข้อวัดอยู่อายุมากแล้วล่ะเกิน60ไม่ต้องแล้วล่ะเดินรักษาบาตรตัวเองก็พอแล้วนะพระวิรัตนะมีพระที่อยู่ก็เข้าใจท่านไม่รับบาตรก็อย่าไปเครียดท่านนะวันก่อนเคยรับวันนี้ไม่รับอย่าไปเครียดท่านนะให้โอกาสพระอาวุโสอายุท่านมากอาวุโสทั้งอายุเนี่ยปกติแล้วพระอายุมากไม่ต้องรับบาตรพระหนุ่มเนนน้อยหรอกแต่พระหนุ่มความจริงต้อง
ถ้ารู้จักเรื่องก็นิมนต์หลวงพ่อไม่ต้องหรอกเนี่ยเฉพาะหลวงพ่อถือบาตรของตัวเองก็พอแรงแล้วแต่ดีนะธาตุขันธ์แข็งแรงอายุ66แล้วแต่นี้ก็ไม่ต้องทำข้อวัดตรงนี้นะให้พระทราบด้วยไม่ต้องถือบาตรพระอื่นหรอกให้ถือบาตรเรานะเนี่ยพระพูดน้อยกว่าเราก็อยากจะถือบาตรช่วยหลวงพ่อเราที่พรรษาน้อยกว่าแต่หลวงพ่อก็แข็งแรงก็ถือเองก็ให้ท่านรักษาบาตรท่านก็พอแล้วอันนี้เราอยู่ด้วยกันก็ต้องรู้จักไม่ใช่ว่าโอ้ยเราพรรษามากพระผู้เฒ่ามาถือแล้วโอ้ยเราให้ไม่ไหวหรอกแต่ก่อนเราก็เคยอยู่เป็นพระน้อยๆพรรษา2พรรษา3พระก็มาบวชท่านสุขภาพไม่ดีอายุมากเราก็ไม่ให้ถือหรอกถ้าเป็นนั้นนะที่เรา8พรรษา10พรรษาพระอายุมากมาถือเราก็ไม่ให้หรอกเราก็ต้องรู้จักพอดีเห็นท่านถือบาตรให้รักษาบาตรตัวเองพอแล้วอายุมากแล้ว